ก็อตคอลลาเจนออร่าสูตรใหม่ฮัลโหลไอ้ทีนี่แกไม่มาทำงานแล้วไงวะกูไม่ค่อยสบายว่ะกูลาช้าแล้วกันเดี๋ยวเข้าบ่ายเฮ้ยแต่วันนี้เรามีประชุมสรุปงานกับหัวหน้านะเว้ยนัด10โมงครึ่งมึงลืมปะเนี่ยโอ้ยกูไปไม่ทันแล้วว่ะบอกหัวหน้าแล้วกันกูไม่ไหวจริงๆอ่ะกูไปตามสรุปงานให้ทีหลังก็ได้เออถ้างั้นมึงนอนพักผ่อนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูบอกหัวหน้าให้ในที่สุดคุณก็สำนึกได้แล้วใช่ไหมว่าคนที่เคยอยู่เคียงข้างคุณเนี่ยเขาสำคัญแค่ไหนไปเอาความมั่นใจมาจากไหนครับถึงได้มาล่วงรู้ความคิดผมก็ถูกไหมล่ะครึ่งหนึ่งผมเสียใจนะครับที่ปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังจนทำให้ผมเสียนุชไปแต่ครึ่งหนึ่งผมก็คิดว่ามันคงจะดีแล้วล่ะที่ผมกับนุชจบลงได้สักทีทำไมล่ะคะก็มันอาจจะจริงอย่างที่คุณพูดนะผมกับเขาไม่ได้เหมาะกันแล้วนุชก็ไม่ได้รักผมเขาแค่อยากเอาเงาผู้ชายคนที่เขารักเนี่ยมาส่งมาให้ผมแค่นั้นต่างหากนี่ตกลงคุณเจอโฟลเดอร์ของฉันในเซิร์ฟเวอร์คุณไหมเจอแล้วครับดีนะครับที่ยังไม่ถูกลบไปดีเลยถ้างั้นคุณช่วยเซฟงานของฉันทุกชิ้นได้ไหมคะไหนคุณบอกว่าจะทิ้งทุกอย่างไม่ต้องการอะไรแล้วไงฮะก็ใช่นะแต่ว่าฉันก็แค่อยากได้งานของฉันทุกชิ้นน่ะจะไปทำพอร์ตสมัครงานน่ะแล้วก็ขี้เกียจกลับไปแผนกด้วยก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณไงผมไม่เห็นว่าคุณจะต้องไปหางานที่ไหนเลยคุณก็วาดรูปแล้วก็มาขายที่แกลเลอรี่ผมก็ได้นี่พูดอย่างกับขายรูปง่ายนั่นน่ะรูปที่แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้คุณซื้อเนี่ยมันจะขายออกไหมยังไงอะหรือว่าคุณจะซื้อรูปฉันทุกรูปคะผมซื้อได้นะถ้าผมถูกใจฉันว่าฉันไปหางานที่มันได้เงินชัวร์ดีกว่ามั้งงานอะไรครับก็วาดรูปประกอบนะคะแล้วแต่ใครสั่งให้ทำอะไรก็ทำอะเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่ฉันไปก่อนนะอันที่จริงผมพอมีงานที่คุณน่าจะทำได้นะงานอะไรเหรอคะบก.ที่ผมรู้จักเนี่ยเขากำลังอยากได้คนวาดภาพประกอบบทกวีชั้นครูนะครับเป็นงานแนวเรียลลิสติกแบบฝันๆที่คุณถนัดนะฮะวาด20รูปรูปละ 5,000เยอะขนาดนั้นเลยเหรองานแพงนะครับเป็นหนังสือสีสำหรับเก็บสะสมมีองค์กรใหญ่เป็นสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปบางรูปเนี่ยอาจจะต้องแทรกสปอนเซอร์ลงไปในรูปคุณสะดวกไหมครับสะดวกค่ะสะดวกฉันรับหมดแหละได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมนัดให้ค่ะขอบคุณมากนะคะด้วยความยินดีครับเรื่องของคุณล่ะตกลงคุณจะทำยังไงอ่ะฉันว่านะถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะคุณก็ควรจะรีบแก้ซะ
ไม่ควรจะปล่อยให้มันคาลางคาซังแบบนี้ผมก็อยากให้มันง่ายแบบนั้นเหมือนกันล้างท้องให้คนไข้ได้ทันก็จริงแต่น้ำยาล้างห้องน้ำที่คนไข้รับเข้าไปเนี่ยค่อนข้างมากส่งผลให้เนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารมีการอักเสบอย่างรุนแรงในระยะยาวเนี่ยหลอดอาหารของคนไข้จะค่อยๆติดลงจนไม่สามารถจะกลืนอะไรได้อีกทำได้แค่รับอาหารเหลวผ่านท่อยางที่ต่อตรงกับลำไส้เล็กเท่านั้นนะครับแล้วแบบนี้จะมีทางที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้ไหมครับก็มีทางนะครับจากการผ่าตัดเอาหลอดอาหารและกระเพาะออกแล้วก็ยักย้ายลำไส้ใหญ่ไปทำหน้าที่แทนแต่มันก็ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้ออยู่ดีนะครับหมอจะให้การรักษาแบบประคับประคองไปก่อนรอเวลาให้คนไข้ฟื้นตัวและก็รักษาในระยะยาวต่อไปนะครับอาจารย์ชื่อเขาก็หายพี่แล้วอะที่อยู่พี่อยู่กับพวกหนูก่อนก็ได้พี่จะย้ายทำไมว่ายังไงฉันก็ต้องย้ายไปอยู่ดีป้าก็ใช่จะมาแปะอยู่กับพวกแกตลอดมันเป็นไปไม่ได้หรออิ่มละม่วงละเดี๋ยวไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้ตอนเช้าต้องไปคุยงานกับอาจารย์ชิดเชื้อที่แกลเลอรี่อาจารย์ชิดเชื้อเนี่ยพอเลยเรื่องผัวเก่ายังสางไม่ได้ฉันไม่หาปัญหามาเพิ่มหรอกเดี๋ยวก่อนค่ะเรื่องผัวเก่าพี่อ่ะมันจบไปแล้ว it's over ค่ะโอเคพอเหอะจบจริงใช่ไหมคะกรี๊งฮัลโหลแม่รถแกต้องไปคุยกับทีให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยนะคุยอะไรอ่ะก็ทีซีโทรมาหาแม่3รอบแล้ววันนี้แล้วพี่ทีโทรหาแม่ทำไมแม่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวโทรไปอะไรนี่ไม่ร้อนอกร้อนใจเลยหรือไงรถอยู่กับสุดาป่ะค่ะอยู่ค่ะแล้วอยู่กันยังไงอยู่คอนโดตอยค่ะแล้วรถเขาบอกไหมว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านพ
พี่ดีโทรหาพี่รถเองไหมคะโอเคเพียงแค่นี้แหละสนับสนุนโดยสก็อตคอลลาเจนออร่าสูตรใหม่แล้วทำไมเราไม่กลับมาอยู่ในคันนรถกลับมาแก้ปัญหาที่เราเคยก่อไว้อะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้อะรถ